السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وفهما ونورا وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا นะมุฮัมมัดอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัมมาบาดขอความสุขสวัสดีความเมตตากรุณาและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องนักศึกษาชมรมนักศึกษามุอัลลัฟทาอิดและพี่น้องนักศึกษาที่รับชมรับฟังเสียงอยู่ทางบ้านทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาเสียงอ่อนมาเลยวันนี้ผมเพิ่งมาถึงจากอยุธยาเลยไปสอนที่อยุธยามาสอนเสร็จปุ๊บรีบขึ้นรถขับรถมาถึงปุ๊บได้เวลาสอนต่อพอดีบวชอีกต่างหากอัลฮัมดุลิลละบวชอีกต่างหากได้ไงต้องบอกว่านี่ได้บวชแล้วยังได้สอนอีกต่างหากใช่ป่ะใครไปพูดบวชอีกต่างหากก็อัลฮัมดุลิลละครับเมื่อกี้ไปพูดเรื่องวันอารอฟะวันอีดนะเอาสองอันเลยเพราะเขาให้พูดยาวสองชั่วโมงคนเดียวแต่อันนี้พอมาถึงก็ถามอาจารย์ฟารุกก่อนถามอาจารย์ฟารุกว่าเมื่อกี้อาจารย์คนแรกเขาพูดเรื่องอะไรเขาบอกอ๋ออาจารย์มุดะกิดใช่ไหมครับพูดเรื่องวันอารอฟะอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันจะได้เหลือเรื่องเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อคืนนี้ก็พูดที่สุเหร่านะแต่เสียงก็จะเบาๆหน่อยนะเสียงฉันพูดเสียงไม่มันเหมือนอาจารย์คนอื่นเขาแต่ว่านอนสบายเสียงฉันนะฟังแล้วหลับสบายฟังไปทันจบด้วยหลับก่อนก็ดีหลับไปกับสิ่งที่เป็นการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ก็ดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นแล้ววันนี้เราอยู่วันที่9วันอารอฟะใช่ไหมครับวันอารอฟะอารอฟะนี่ก็คือชื่อเวลาและสถานที่ใช่ไหมไม่ได้พูดถึงชื่อคนฮัจญะอารอฟะเวลาและสถานที่เวลาคือวันนี้วันอารอฟะสถานที่คือที่ที่คนฮัจญีเขาจะไปวุกูฟวันนี้เราก็เลยมีอามันที่นบีบอกให้ทำสามอย่างอย่างที่หนึ่งที่หลายคนอาจจะได้ทำอยู่ก็คืออะไรครับบวชใช่ไหมบวชเพราะว่าบวชวันอารอฟะห์ได้ลบล้างบาปเป็นเวลาสองปีคือปีหนึ่งที่ผ่านมากับปีหนึ่งข้างหน้าคนแม่ค้าค้าขายเนี่ยถ้ามาขายของวันนี้จะมีตังกินอีก2ปีขายไหมเนี่ยขายถ้าไม่ขายล่ะก็บ้าแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าใครบวชไว้ก็บวชแน่นอนอยู่แล้วถ้าฉันไม่มีอุปสรรคนะถึงหน้าจะยังสวยแต่พอดีว่าอายุเยอะแล้วเลยบวชไม่ไหวไม่เป็นไรอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ในใจแต่ละคนเป็นยังไงกับบางคนแล้วที่เจตนามุ่งมั่นฉันตั้งใจจะถือศีลอดวันนี้แต่ด้วยกับ อุปกรณ์นะมันเสื่อมแล้วอุปกรณ์มันเสื่อมไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นหนุ่มๆแล้วซัดเต็มที่เลยใช่ป่ะแชร์บอกแน่นอนจะบวชแถมให้เลยคนอื่นเขาบวชกลางวันแต่แถมกลางคืนให้ด้วยนี่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์รู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอุปสรรคเขามุ่งมั่นคนเนี้ยก็ไม่แน่หรอกนบีบอกนบีเคยบอกคนที่เคยไปละหมาดมัสยิดอยู่ตลอดแต่พอเวลามีอุปสรรคเช่นการป่วยขึ้นมาเขามุ่งมั่นที่จะไปและถ้าเขาไม่ป่วยเขาไปแน่ๆเหมือนวันเนี้ยคงมีหลายคนที่มุ่งมั่นผมเชื่อแหละบนโลกเนี้ยที่มุ่งมั่นจะบวชวันนี้
แต่มันมีอุปสรรคบางคนป่วยบางคนแก่แล้วนะเสื่อมไปแล้วบางคนก็มีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ต่างกันและอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าเขาไม่มีอุปสรรคเขาบวชแน่เนี่ยอัลลอฮ์ให้คนนั้นด้วยโชคดีไปเลยไม่ต้องหิวได้บุญอีกแต่วันนี้เรื่องที่ผมได้รับมอบหมายมาก็คือเรื่องวันอีดนะครับวันอีดนี่คือวันอะไรครับก็วันอีดไงแต่คือวันอะไรล่ะมีใครพอจะใช่คือวันสำคัญครับมันเป็นวันอะไรครับมันสำคัญยังไงเนี่ยวันอีดเมื่อกี้ได้ตัวเลขเลยบอกวันสำคัญถูกต้องมันสำคัญยังไงครับวันอีดทำไมวันอีดวันอูดไม่ได้ล่ะวันอีดมันเป็นภาษาอาหรับมาจากคำว่าอัลอีดูนะแล้วอีดในภาษาในปฏิทินอิสลามอีดในศาสนาอิสลามมี2วันอีดด้วยกันใช่ไหมครับที่เรารู้จักอีดน่ะมาจากคำว่าเอาดเกือบแต่ไม่ใช่อูดนะเอาดแปลว่าวนเวียนกลับทุกครั้งที่วันนี้วนมาความสุขก็จะเวียนกลับมาเป็นอย่างนั้นที่มาของการตั้งชื่อว่าวันอีดซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างที่เด็กชายบอกร้อยคะแนนเต็มเป็นวันสำคัญในอิสลามนะครับท่านอนัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาถึงเมืองมะดีนะห์แล้วที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยผู้คนเนี่ยเขาก็มีอยู่2วันที่เขาจะทำการละเล่นกันเฉลิมฉลองกันท่านอนัสก็จึงถามหรือท่านนบีก็จึงถามนะว่า2วันนี้มันคือวันอะไรกันบรรดาผู้คนเขาก็ได้ตอบว่าพวกเราเนี่ยจะมีการละเล่นเฉลิมฉลองกันอยู่ตลอดใน2วันนี้เราทำกันมาตั้งแต่เมื่อก่อนตั้งแต่ญาฮิลิยะห์แล้วก่อนอิสลามจะมีมานะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่าอินนัลลอฮะกอดอะบดะละกุมบิฮิมาคอยรอนมินฮุมาแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงทดแทนให้กับพวกท่านแทน2วันนี้ด้วยกับวันที่ดีกว่า2วันนี้ด้วยคือวันอะไรครับยาวมัลอัฎฮาวะยาวมัลฟิตรีก็คือวันอีดอัฎฮากับอีดฟิตรีใช่ไหมครับอีดอัฎฮากับอีดฟิตรีต่างกันยังไงเอ่ยวันเนี้ยวันอารอฟาพรุ่งนี้วันอีดอะไรเนี่ยอีดอัฎฮาส่วนอีดฟิตรีล่ะอีดออกบวชชื่อน่ะมันมีความหมายอยู่อัฎฮาคำเดียวกับคำว่าอุฎฮียะคุ้นๆไหมสัตว์กุรบานแปลภาษาไทยง่ายๆอีดอัฎฮาคืออีดที่มีการเชื่อสัตว์ส่วนอีดฟิตรีฟิตรีแปลว่าการกินเพราะบวชมาทั้งเดือนไม่ได้กินเลยอีดฟิตรีก็เป็นวันที่ได้กินแล้วเป็นอย่างนั้นครับในวันและคืนวันอีดนั้นเป็นวันที่สำคัญอย่างที่เราทราบดีอย่างที่นบีบอกนะครับดังนั้นแล้ววันที่สำคัญก็เป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับวันที่ยิ่งใหญ่จึงมีมารยาทในวันและคืนวันอีดที่มุสลิมสมควรจะกระทำดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งการกิยามุลไลกิยามุลไลแปลว่าการลุกขึ้นทำอิบาดะห์ยามค่ำคืนนั่นแหละด้วยกับวิธีไหนก็ได้ที่เราสะดวกใครสะดวกละหมาดสองรอกาอัตทำละหมาดสองรอกาอัตใครสะดวกขอดุอาก็ขอดุอาใครสะดวกละหมาดแปดรอกาอัตเลยก็แปดรอกาอัตตามที่ใครได้สะดวกนะครับกิยามุลไลเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงว่าอย่างนี้ครับรายงานจากอบูอุมามะ
รอดิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงกล่าวว่ามันกอมะไลลาตัยลอีดัยนีมุฮตะซิบัลลิลลาห์ลัมยะมุตกัลบุฮูยามะตะมูตุลกุลูบบุคคลใดก็ตามเขาได้ลุกขึ้นทำอิบาดะห์ยามค่ำคืนในวันอีดทั้งสองอีดเลยไม่ว่าจะอีดฟิตรีหรืออีดอัฎฮาก็ดีนั่นแหละเขาโดยที่เขามุ่งหวังความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ตาลาทำไปก็มุ่งถึงอัลลอฮ์ตาลาเขาจะมีหัวใจที่ไม่ตายลงในวันที่บรรดาหัวใจทั้งหลายได้ตายลงหมายความว่าไงครับลองดูฮะดีษอีกบทหนึ่งอ่านหะดีษหลายๆบทหลายๆบทบางทีเราก็จะเข้าใจขึ้นมีรายงานหนึ่งรายงานจากท่านมูอาซบินญะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่ามันอะห์ยัลลายาลิลคอมซะวะญะบัตละฮุลญันนะห์บุคคลใดก็ตามที่เขาฟื้นฟูค่ำคืนทั้ง5ต่อไปนี้ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาไม่ได้มีแต่นอนหลับกลางคืนเนี่ยให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาตื่นละหมาดตื่นทำอิบาดะห์แล้วจะยังไงวะญะบัตละฮุลญันนะห์สวรรค์วาญิบที่เขาต้องได้โอ้ยวาญิบต้องได้เนี่ยแล้วใครพูดเนี่ยนบีพูดนบีไม่เคยโกหกเลยลองดูยังไงวันไหนคืนไหนบ้างคืนที่1ไลลาตัตตะรวียะห์คืนของวันตะรวียะห์ตะรวียะคือวันที่8ซุลฮิจญะห์วันเนี้ย9ใช่มั้ยครับเมื่อวาน8คืนก่อนหน้านั้นตะรวียะห์คือวันที่คนที่ไปทําหัจญ์เขาก็จะเริ่มออกไปเตรียมตัวที่ทุ่งมีนาแล้วเพื่อวันที่9เขาจะไปวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์นี่วันตะรวียะห์คืนของตะรวียะห์ก็คือคืนก่อนวันตะรวียะห์เนี่ยใครก็ตามนบีบอกใน5คืนนี้เนี่ยใครที่กินไลลุกขึ้นทำอิบาดะห์วะญะบัตละฮุลญันนะห์สวนสวรรค์วาญิบเขาต้องได้คืนแรกคือวันตะวียะได้ทำไหมครับคนทำอยู่แล้วเนี่ยไม่มีพลาดทำทุกคืนอยู่แล้วไม่มีพลาดแต่คนยังไม่ได้ทำล่ะเสียดายจังเลยไม่เป็นไรยังมีคืนอื่นอยู่คืนที่2ไลลาตอารอฟะห์คืนวันอารอฟะห์วันเนี้ยวันอารอฟะห์เมื่อคืนที่ผ่านมามีใครได้กิยามุลไลกิยามุลไลอย่างน้อยที่สุดคืออะไรครับคือการละหมาดอิชากับอิหม่ามให้สลามพร้อมเขาแล้วก็ละหมาดซุนนะตนี่ได้ฟะดีลัตของการกิยามุลไลแล้วนี่คือระดับต่ำที่สุดของการกิยามุลไลคนมาซุเราะห์ก็หวานเลยหวานได้เรียนหนังสืออีกคนไรซุเราะห์หรือเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วก็ละหมาดวีเตรอีกโอ้หวานเลยอ้าวยังไม่ได้เลยคืนอารอฟะห์เมื่อคืนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรเนี่ยความเมตตาของอัลเลาะห์บอกวะเราะห์มะตีวะซิอัตกุลละชัยความเมตตาของข้านั้นกว้างขวางเหนือทุกสิ่งเหนือทุกสิ่งคือมันมีอีกเยอะแล้วทุกคนได้ไม่ใช่ว่าคนนู้นคงได้อย่างฉันคงไม่ได้ฉันไม่ได้ดีอย่างเขาเปล่าความเมตตาของอัลลอฮ์ให้ทุกคนบางทีไอการที่พูดว่าโอ้ฉันไม่ได้ดีเหมือนเขาฉันคงไม่ได้หรอกพูดไปพูดมามันอาจจะเป็นการดูหมิ่นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ได้แค่คนดีหรืออย่างไรกันคนไม่ดีอัลลอฮ์ก็ให้ได้แล้วอัลลอฮ์พูดแล้วว่าวะเราะห์มะตีวะซิอัตกุลละชัยความเมตตาของข้านั้นกว้างใหญ่เหนือทุกสิ่งมนุษย์นี่เป็นสิ่งเล็กๆจากคำว่าทุกสิ่งทำไมล่ะอัลลอฮ์จะให้ไม่ได้ทำไมล่ะเราทำผิดมามากมายแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเราไม่ได้เลยหรือยังไรกันเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับอัลลอฮ์ตาลาเรื่องใหญ่ก็คือเราเนี่ยจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองอัลลอฮ์รอจะให้คืนที่3นะเมื่อกี้คืนแรกตะรวียะห์คืนที่2คืนอารอฟะห์คืนที่3วะไลลาตันนะฮรีมาแล้วคืนวันเชือดอีดอัฎฮาเนี่ยชื่อหนึ่งที่เรารู้จักคืออัฎฮาอีกชื่อหนึ่งคือยามุนนะฮรี
แปลว่าวันเชือดสัตว์นะเชือดสัตว์กุรบานนี่นะแปลว่าคืนเนี่ยเราได้แล้วเราจะปล่อยผ่านไปอีกไหมครับใครที่ทำความดีในคืน5คืนต่อไปนี้ว่าจะวัตละหุลจันนะนบีบอกสวรรค์วาญิบต้องได้กับเขาแล้วขอเพียงแค่อะไรทำแล้วมุ่งหวังต่อลอตาลาเท่านั้นเองครับคืนนี้นี่แหละไลลาตันนะฮรีคืนที่4วะไลลาตัลฟิตรีคืนวันอีดฟิตรีนะที่ผ่านมาและคืนที่5วะไลลาตันนิสฟิมินชะบานคืนนิสฟูชะบานเราก็ทำอยู่แล้วนะเราไปอ่านยาซีนกลับมาบ้านเราก็ต่อของเราที่บ้านนี่ประเด็นของเราคือการกิยามุลไลนี่แหละสิ่งที่นบีส่งเสริมให้กระทำอย่างมากเพราะวันที่หัวใจทั้งหลายได้ตายไปหัวใจของเราจะไม่ตายจะไม่ตายนั่นหมายถึงหัวใจของเราจะยังคงได้รับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่นบีบอกสวรรค์วาญิบต้องได้แล้วนะครับนี่ข้อที่1ข้อที่1ก็คือให้ทำอะไรในคืนวันอีดกิยามุลไลนะข้อที่2อิห์ยาอูฮูมาบิตตักบีรีนบีพูดถึงการฟื้นฟูค่ำคืนวันอีดทั้ง2เนี่ยคือพอเราพูดถึงอีดน่ะอีดทั้ง2มันมีฟะดีลัตที่เหมือนกันเลยถ้าอัลลอฮ์พูดนบีพูดเนี่ยว่าจะได้สวรรค์น่ะอีดนู้นได้อีดนี้ก็ได้อย่างที่2คือให้ฟื้นฟูคืนวันอีดด้วยกับการตักบีรนะตักบีรคืออะไรครับอัลลอฮุอักบัรคำว่าตักบีรเนี่ยหมายถึงการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอันอบีฮุรอยรอรายงานจากอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงกล่าวซัยนูอะยาดะกุมบิตตักบีรพวกท่านทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านจงประดับประดาวันอีดของพวกท่านด้วยคำกล่าวตักบีรดังนั้นแล้วใครที่ไม่กล่าวตักบีรแปลว่าวันอีดของเขาเป็นไงครับจืดไม่สวยเพราะนบีบอกว่าซัยนูจงประดับคนไม่ประดับก็คือนะไม่มีเครื่องประดับผู้หญิงไม่มีเครื่องประดับเป็นไงล่ะเขาก็ว่าจืดว่าไม่สวยผู้หญิงเขาว่านะส่วนผู้ชายเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจ แต่ก็ต้องเข้าใจว่านั่นคือความรักความชอบที่อัลลอฮ์สร้างให้สำหรับผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้ชายน่ะไม่เข้าใจจริงๆนะฉันเองก็ยังรู้สึกคนเนี่ยมาหน้าเรียบๆเนี่ยฉันชอบแบบนั้นก็ไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความรักความชอบของผู้หญิงยินดีที่เขาจะทำนะไม่เกี่ยวกับความชอบของฉันยินดีที่เขาจะทำยินดีที่มะฉันพี่สาวฉันน้องสาวฉันหรือว่าภรรยาฉันจะสวยฉันยินดีแต่ถึงแม้โดยส่วนตัวเนี่ยฉันรู้สึกว่าคนมาหน้าธรรมดาเนี่ยรู้สึกมีเสน่ห์ก็แล้วแต่คนชอบไปนะแต่สมัยนี้เขาอาจจะชอบแบบที่แต่งหน้าหน่อยก็ได้ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแต่งหน้าด้วยแค่ใช้โทรศัพท์นะเปลี่ยนจากผีกลายเป็นคนโทรศัพท์มันมีโปรแกรมใช่ไหมพอแล้วเขาถ่ายหน้าเราอะหน้ากลายเป็นแบบคนหล่อคนสวยได้เลยโดยไม่ต้องแต่งหน้าสมัยนี้ทำได้นะแล้วบางทีไอ้โปรแกรมมันแบบมันรวนอ่ะมันติดอยู่มันก็ดับไปแวบนึงอ่ะไอ้คนที่นั่งดูอยู่สะดุ้งพร้อมกันเลยมันใครเนี่ย นั่นแหละนะจงประดับประดาคืนวันอีดด้วยกับการกล่าวอะไรครับตักบีรกล่าวตักบีรนี่กล่าวยังไงอัลลอฮุอักบัรและคืนวันอีดที่เราอยู่กล่าวกันเรากล่าวแบบไหนนะคำกล่าวตักบีรในคืนวันอีดและวันอีดเนี่ยสำนวนที่ดีที่สุดตามที่มีรายงานมาก็อย่างที่เราได้กล่าวกันอัลลอฮุอักบัรุลลอฮแบบเนี้ยอักบัรุลลอฮุอักบัรนะใครกล่าวได้หมดก็ยิ่งดีแต่ใครกล่าวได้ไม่หมดล่ะอัลลอฮุอักบัรคำเดียวน่ะได้แล้วกล่าวเยอะเพราะคำเดียวเรียกว่าตักบีรแล้วแต่การกล่าวตักบีรที่ดีเลิศยิ่งขึ้นไปของมันดีทั้งคู่แหละอย่าไปว่าใครว่าไม่ดีไม่ดีนะคือคนไม่ทำอะไรไม่สนใจอ่ะ
แบบนั้นต่างหากที่ไม่ดีนะเหมือนคนละหมาด2รอกาตอีกคนนึงเขาละหมาดได้เยอะกว่าเขาได้8ยกตัวอย่างแล้วไปว่าคน2รอกาตไม่ได้ว่าไม่ได้แต่ว่าเราชักชวนได้ให้กำลังใจกันได้ตกลงอยากให้เขาทำดีหรือเปล่าเนี่ยคนทำชั่วอยู่อยากให้กลับเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยคนเสพยาอยากให้กลับมาเป็นอย่างเดิมไหมยากคนที่แบบจิตใจตัวเป็นชายใจเป็นหญิงแล้วเราอยากให้เขากลับเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าถามจริงๆอยากนั้นอยากให้เขากลับมาให้กำลังใจเขาไม่ใช่ด่าเขาพอด่านะมันไม่ใช่แล้วแล้วด่าไม่ใช่อิสลามเลยจะชวนเขาเป็นอิสลามแต่ใช้วิธีแบบไม่ใช่อิสลามนะพูดเบาๆนะพูดแรงๆคือใช้วิธีแบบกาเฟรบางทีแล้วเราหวังดีกับเขาแต่วิธีการเราไม่ถูกต้องไม่ได้นะเหมือนตีลูกนะนบีบอกให้ตีแต่นบีไม่ให้ตีด้วยความโกรธนบีไม่ให้ตีจนเกินกว่าเหตุไม่กับเด็กบางคนนะยกตัวอย่างเช่นฉันเองเนี่ยตีเบาๆแค่แบบแซวเล่นๆตีเบาๆฉันก็น้ำตาตกในแล้วเพราะว่าฉันยอมะฉันเขาไม่ตีไงแค่ใครมาตีเบาครูเคยตีแบบเล่นๆเบาๆอ่ะฉันเศร้าไปทั้งวันกลับมาบ้านน้ำตาตกในไม่ลืมเรื่องเนี้ยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นแล้วไม่ใช่เลยจะต้องตีแรงๆเปล่าการตักเตือนสอนตีเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยลงโทษถ้าสำหรับบางคนเบาๆเขารู้ว่าลงโทษนั่นก็คือพอแล้วแต่กับบางคนมันต้องแรงใช่ไหมล่ะหนังมันหนาไม่เท่ากันบางคนเขาเก่งกว่าไงเขาโดนมาบ่อยเหมือนคนออกกำลังกายเยอะแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงอ่ะเด็กบางคนเขาโดนตีมาเยอะกล้ามเนื้อขออนุญาตกล้ามเนื้อตูดเขาแข็งแรงแล้วมันก็จะต่างกันก็ต้องตีแรงตีเบาไม่เท่ากันนี่แหละการลงโทษแบบอิสลามเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตีแรงก็แรงมันทุกคนไม่ได้บาปนะไม่ใช่ไม่บาปบาปแม้เราจะเป็นพ่อแม่ก็บาปและยิ่งเราไม่ใช่พ่อแม่เช่นอย่างผมเป็นครูเงี้ยโอ้ยไม่ใช่พ่อแม่ไปตีลูกเขาอีกตีได้สอนได้แต่ดูความเหมาะสมนะครับพูดได้เตือนได้ให้กำลังใจได้แต่ด่าไม่ได้บาปนะครับนี่ออกไปไกลเลยเก่งนะให้แวะไปเรื่องอื่นเนี่ยอ๋อพูดเรื่องตักบีรวันอีดก็สำนวนเมื่อกี้แหละอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตันวะอะซีลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะศอดะกะวะอ์ดะวะนะศอรอะบดะนะถ้าใครอ่านได้ก็อ่านให้จบวะอัซซะจุนดะฮูวะฮะซะมัลอะห์ซาบะวะฮดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหัวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดอันนี้สำนวนที่ดีเลิศประเสริฐศรีแต่ถ้าใครไม่ได้ล่ะก็เอาเท่าที่ได้อัลลอฮุอักบัรนี่เรียกตักบีรแล้วได้ผลบุญตรงนี้แล้วที่นบีบอกให้ประดับประดาคืนวันอีดด้วยกับการกล่าวตักบีรแล้วกล่าวตักบีรคืนวันอีดแล้วได้อะไรล่ะนบีบอกให้กล่าวมันน่าจะมีอะไรพิเศษนะมีรายงานจากอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงกล่าวมาอะฮัลละมูฮิลลุนกอตูอิลลาบุชิรอไม่มีผู้ที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนใดที่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ออกมาเว้นเสียแต่บุชิรอเขาได้รับข่าวดีแล้วข่าวดีของนบีคืออะไรครับสวรรค์โอ้แค่กล่าวแค่นี้เองนะเห็นไหมทางเข้าสวรรค์นะมีเยอะนะแต่คนนะก็เก่งคนก็ยังเก่งหาทางเข้านรกจนได้นะครับวะลากับบะรมุกับบิรุนกอตุอิลลาบุชิรอและไม่มีคนที่กล่าวตักบีรคนใดได้กล่าวตักบีรออกมาเลยนอกจากว่าบุชิรอเขาได้รับข่าวดีแล้วข่าวดีคืออะไรครับสวรรค์ข่าวดียิ่งกว่ายินดีด้วยคุณได้ลูกชายอีกเพราะในสวรรค์เนี่ยเราจะมีเด็กๆตามที่เราอยากจะมี
ผู้ชายก็มีเด็กสาวเป็นนางฟ้านางสวรรค์ผู้หญิงก็มีเด็กหนุ่มทั้งเด็กสาวเด็กหนุ่มจะมาคอยปรนนิบัติรับใช้อะไรนะวิลดานุมมุคอลลาดูนเนี่ยเด็กหนุ่มคอยรับใช้อยู่ในสวรรค์ส่วนเด็กสาวก็วะฮูรุนอัยนนะเด็กสาวสวยที่ตากลมโตเหมือนกับไข่ห่านเอ้ยเหมือนกับไข่มุกคนไทยเขาเรียกไข่ห่านใช่ไหมครับคนอาหรับเขาเรียกตากลมโตเหมือนไข่มุกแล้วเวลาในการตักบีรล่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เอาอีดนี้ดีกว่าอีดนู้นไม่ต้องพูดเดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีดนู้นอีดอัฎฮาเริ่มเวลาตักบีรตั้งแต่ฟัจร์ของวันอารอฟะวันไหนเนี่ยวันนี้เขาเริ่มตักบีรกันแล้วเริ่มตักบีรอ้าวไหนเราไม่เห็นได้ยินเลยก็ไม่ได้ยินไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีใครไม่ได้ตักบีรแค่ไม่ได้ยินให้เริ่มตักบีรกันแล้วเราตักบีรไปตลอดเลยที่เรานึกออกและยิ่งกว่านั้นวันเนี้ยอาจารย์มุฎดะกิดน่าจะมาบอกไว้แล้วแทนที่เราจะใช้ปากไปในเรื่องที่เคยใช้วันอาราฟานบีบอกว่าใครก็ตามที่รักษาหูของเขาตาของเขาวันนี้นะวันอาราฟาลิ้นของเขาแล้วก็มือของเขานะรักษาร่างกายแค่รักษานะยังไม่ได้พูดว่าทำความดีเลยนะแค่รักษาคือไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปทำชั่วไม่เอาหูไปฟังของที่ไม่ดีคำนินทาไม่เอาตาไปมองของไม่ดีอะไรใน Facebook เยอะแยะเต็มไปหมดเราพยายามไม่ดูไม่เอาลิ้นไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีนะลิ้นก็มี2 อย่างมีใช้ออกกับใช้เข้าใช้ออกก็คือคำพูดไม่พูดของไม่ดีออกมาเลยในวันเนี้ยหรือใช้เข้าก็คือไม่กินของไม่ดีเลยในวันเนี้ยวันอะรอฟะแล้วก็รักษามือไม่ให้ทำมะซียัตเป็นยังไงล่ะคนที่รักษาแค่รักษากูฟิรอลาฮูอัลลอฮ์ตาลาได้อภัยบาปให้เขาเรียบร้อยแล้วแต่มีเงื่อนไขคือรักษาตัวไว้ให้ดีในวันนี้นะครับอ้าวไม่รู้ถ้ารู้เนี่ยรักษามาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เป็นไรคนไม่รู้ว่าตอนนี้รู้แล้วยังเหลือไปจนจบวันเนี่ยบาปของเราจะถูกลบออกจนหมดสิ้นบาปเล็กนะขีดเส้นใต้ก่อนบาปเล็กเพราะบาปใหญ่ไม่มีอะไรมาลบล้างได้นอกจากอะไรครับบาปใหญ่การเตาบัตกลับตัวแล้วก็บาปที่ติดกับคนด้วยกันไม่มีอะไรมาลบได้นอกจากขอมาอัฟถ้ามีสิ่งของมีตัวตนต้องเอาไปคืนสิ่งนั้นที่ติดค้างอยู่แม้จะบาทเดียวก็ตามสิ่งนั้นอาจจะทำให้เราไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลานะครับอ้าวเรื่องอะไรนะอ๋อเวลาของการตักเบสวันอีดเช้าวันอารอฟะห์เริ่มแล้วแล้วตักเบสไปจนถึงเมื่อไหร่ล่ะวันตัชริกวันที่3ถูกต้องครับยังมีรายละเอียดอีกนิดนึงตอนไหนของวันตัชริกอ้าวมีได้ยินอยู่2 อย่างมี2ข้อให้เลือกข้อที่1อัสรีข้อที่2มักริบพอเมื่อกี้ผมได้ยิน2 อย่างอันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ตักบีรวันอีดใช่ไหมครับเราจะสิ้นสุดการตักบีรวันอีดเมื่อละหมาดอัสรีเสร็จจะสิ้นสุดตรงนั้นเมื่อละหมาดอัสรีเสร็จคือละหมาดอัสรีเสร็จก็ตักเบสเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปออฟไม่ได้เปิดไมค์แล้วถ้าเมื่อก่อนเราจะได้ยินพอละหมาดเสร็จอิหม่ามก็จะตักเบสอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารุลลอฮฺแบบนี้เรื่อยไปวันตัชริกที่1 2 3 4ทุกวักตูละหมาดเสร็จพอละหมาดอัสรีเสร็จวันตัชริกที่3ก็ตักเบสพอตักเบสเสร็จปุ๊บจบไม่มีหลังจากนั้นแล้วไม่มีจะแบบโอ้ยอยากได้สุนัตมาตักเบสตอน5โมงเย็น6โมงเย็นไม่มีอ้าวแล้วถ้าฉันละหมาดอัสรีสายล่ะก็อัสรีไข่อัสรีมันเพราะว่าให้สิ้นสุดที่หลังละหมาดอัสรีโอ้อย่างงี้ฉันละหมาดอัสรีล่าๆไปเลยละกันจะได้ตักเบสเยอะๆอ้าวก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะเลือกจะละหมาดช้าเพื่อเอาสุนัตตักเบสแต่สุนัตของการละหมาดต้นเวลายิ่งใหญ่มหาศาลกว่าตั้งเยอะ
แล้วคนที่ตั้งใจล่าละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์กับรอซูลบอกระวังเอาไว้ฟะไวลุลลิลมุศอลลีนอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนซาฮูนเนี่ยคือคนที่ละเลยกับการละหมาดส่วนใหญ่ที่นักวิชาการให้ความหมายเขาหมายถึงคนที่ละเลยจนหลุดนอกเวลาไปอันนั้นเรารู้อยู่แล้วบาปแน่ๆแต่อย่าลืมอะไรที่มาจากนักวิชาการควรค่าที่เราจะให้ความสำคัญดูว่าเขาพูดอะไรมีนักวิชาการกลุ่มน้อยแม้จะกลุ่มน้อยแต่เราก็ควรให้ความสำคัญเขาพูดว่าไม่ต้องรอออกนอกเวลาหรอกคนที่ได้เวลาแล้วไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้มีธุระแต่ก็ยังไม่ละหมาดเลือกที่จะทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ธุระก่อนละหมาดนั่นแหละฟาไวลุลลิลมุซัลลีนความพินาศวินาศสันตโลภาษาไทยเขาเรียกอะไรเห็นโต๊ะครูเขาชอบแปลนะขออนุญาตนะความชิบหายใช่ป่ะหารากหารากเกี่ยวป่ะไม่รู้เกี่ยวป่ะนั่นแหละประสบกับคนที่ละหมาดแต่การละหมาดของเขาชอบละเลยแบบนี้นะครับอ้าวเรื่องเราเรื่องวันอีดนบีบอกให้ตักเบสวันอีดนะตักเบสวันอีดมากๆประการที่3นะเมื่อกี้ได้2ข้อและอะไรเนี่ยแวะเยอะเนี่ยจนลืมไปเลยข้อที่1ให้ทำอะไรนะครับกิยามุลไลนะเขียนไว้สั้นๆพอกิยามุลไล2ตักเบสนะตักเบส3ให้กล่าวดุอามากๆในทั้งคืนและวันอีดคืนนี้หลังมักริบเรียกว่าเข้าวันอีดแล้วใช่ไหมครับกล่าวดุอามากๆแต่วันเนี้ยวันอารอฟะก็ให้กล่าวดุอามากๆเหมือนกันจามุตะกิดน่าจะบอกเพราะไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์รักยิ่งไปกว่าไม่มีดุอาใดที่อัลลอฮ์รักยิ่งไปกว่าดุอาวันอารอฟะนี่คือหะดีษนบีนะคอยรุดดุอาอีดุอาที่ดีที่สุดดุอาอูยาวมีอารอฟะคือดุอาในวันอารอฟะแล้ววันเนี้ยวันอะไรเนี่ยวันอารอฟะนั้นขอเลยอยากได้อะไรขอเลยวันเนี้ยดุอาที่ดีที่สุดที่นบีบอกได้ทุกเรื่องแหละนะอย่าไปคิดว่าเอาเรื่องนู้นแล้วกันเรื่องนี้อย่าไปขอเลยไม่มีให้ขอทุกเรื่องแม้บางเรื่องมันอาจจะฟังดูไม่ดีก็ตามเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็เปลี่ยนเป็นของที่ดีให้ยกเว้นว่าขออะไรที่เป็นความชั่วเลยนั้นไม่ได้บาปนะแต่เรื่องที่ขอไปเลยเช่นเนี่ยฉันก็อายุอานามเท่านี้แล้วนี่ขอเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่มีผัวเลยโต๊ะบอกยกตัวอย่างใช่ป่ะโต๊ะพูดงั้นป่ะอ๋อยังไม่มีคู่ฟังผิดแม้นี่หูเป็นดีหูฉันแต่มันก็เข้าใจได้ง่ายดีนะยังไม่มีผัวเลยยกตัวอย่างขอได้ปะเนี่ยได้แล้วอัลลอฮ์ก็รู้ดียิ่งอัลลอฮ์ก็จะประทานให้สิ่งที่ดีนะครับถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าอัลลอฮ์ประทานสามีให้กับผู้หญิงคนนี้ณตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีอัลลอฮ์ก็ให้แต่ถ้าอัลลอฮ์รู้ว่ามีสิ่งอื่นที่ดีกว่าอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งอื่นที่ดีกว่าก็ได้และการที่ได้รับสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยมันไม่ดีกว่าหรอมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าอัลลอฮ์รู้ดียิ่งนะครับให้ขอดุอาตั้งแต่วันนี้แหละพอไปจนถึงคืนนี้ก็ขอพรุ่งนี้วันอีดก็ขอแต่พรุ่งนี้วันอีดเราจะขอกันเยอะนะโดยเฉพาะขอดุอาให้กันและกันขอมาอัฟขออภัยโทษขออัลลอฮ์รับอามันที่เราพูดคำว่าอะไรกันครับตะกอบบาลัลลอมินนาวะมินกุมถ้าใครได้ถ้าใครได้เต็มๆซอลิฮันอะมานอีกแหมมันเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆถ้าใครจำไม่ได้เลยสั้นสุดตะกบบะลัลลอสั้นสุดโอ้ยสั้นแค่นี้ก็จำไม่ได้เอาภาษาไทยขออัลลอฮ์ตอบรับที่ว่าคือตอบรับอามันนะตะกบบะลัลลอมินนาวมินกุมขออัลลอฮ์ตาลาตอบรับจากเราและท่านทั้งหลายด้วยเถิดซอลิฮันอามันตอบรับอะไรครับอามันที่ซอเลอ้าวอามันไหนซอเลที่สะสมมาดุอาเนี่ยจะขอก็ต่อเมื่อผ่านเทศกาลสะสมอามันเหมือนตอนวันอีดเล็กอ่ะใช่ป่ะเราเจอหน้าเราก็ตะกอบบะลัลลอเหมือนกันตอนอีดเล็กอีดฟิตรีน่ะเรา
เราให้สลามเราก็คุยกันแล้วก็พูดตะกอบละล้อนะตะกอบละล้อตะกอบละล้อเนี่ยให้อัลลอฮ์รับอามันไหนเนี่ยตอนอิดเล็กที่สะสมมาในเดือนบวชบวชมาตั้งเยอะละหมาดตั้งเยอะอ่านกุรอานตั้งเยอะขออัลลอฮ์ตอบรับด้วยเถิดขอดุอาซึ่งกันและกันแล้ววันอีดใหญ่เนี่ยพรุ่งเนี้ยขอดุอาให้อัลลอฮ์ตอบรับอามันเราไปสะสมอามันกันมาเมื่อไหร่10วันซุลฮิจญะห์ใครฟังเสียงที่สุเราอยู่สุเราจะเตือนตอนมักริบจะเตือนให้ทําอามันอยู่ตลอดเลย10วันซุลฮิจญะห์ไม่รู้คนอื่นเตือนว่าแต่ฉันน่ะเตือนศุกร์เสาร์ฉันสอนเนี่ยฉันเตือนตลอดเพราะ10วันซุลฮิจญะห์เป็นวันที่สำคัญยิ่งนะที่อัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์น่ะผู้ทรงยิ่งใหญ่และการที่อัลลอฮ์สาบานอัลลอฮ์เอา10วันซุลฮิจญะห์มาสาบานในอัลกุรอานซูเราะห์อัลฟาจรอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลฟาจรวะลายาลินอัชรวัลฟัดขอสาบานต่อเวลาฟัจัดเวลารุ่งอรุณวะลายาลินอัชและข้าขอสาบานต่อคืนทั้ง10อัชรอัชรอ10นะใครท่องได้วะฮิดอิสเนนซะลาซาอัรบะอะคอมซาซิตตาซะบาตะมานียะติสอะแล้วก็อะไรเดอัชรอ10คืนนะการที่อัลเลาะห์หยิบสิ่งใดมาสาบานเราลองนึกก่อนถ้าเป็นตัวเราเราสาบานเนี่ยแปลว่าเรื่องนั้นน่ะเรื่องใหญ่แล้วเราน่ะมนุษย์ตัวเล็กแต่พอสาบานกับอะไรเกิดขึ้นสาบานกับเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแปลว่าเรื่องนั้นน่ะเรื่องใหญ่แล้วอัลเลาะห์ผู้ทรงยิ่งใหญ่หยิบ10วันนี้มาสาบานล่ะ10วันนี้ก็ต้องยิ่งใหญ่นะนบีจึงบอกว่าฟะอักซิรูฟีฮาอัตตะฮลีลาวัตตัสบีฮาวัตตักบีรอวัตตะฮมีดาให้10คืนซุน10วันแรกซุลฮิจญะห์เนี่ยให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เยอะๆซุบฮานัลลอฮ์เยอะๆอัลลอฮุอักบัรเยอะๆและสุดท้ายอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆเราก็เรียงไปสำนวนที่เรารู้จักซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรนะอ้าวลาฮะละวะลาไปไหนก็แถมไปยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีแต่คนไม่แถมล่ะก็ดีเหมือนกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าแถมไปก็ดีกว่าคนทำมากก็ดีมากคนทำน้อยก็ดีเหมือนกันแต่ไม่เท่ากับคนทำมากแค่นั้นเองไม่มีใครไม่ดีเขาดีๆกันทั้งนั้นแหละไอ้คนพูดว่าไม่ดีนั่นแหละปากไม่ดีใช่ป่ะใช่ด้วยฉันตอบ ไปถึงเรื่องนั้นเลยนะเราย้อนมาเรื่องเราอามันที่เราควรจะปฏิบัติคืนและวันอีดข้อที่3นะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปก็คือดุอาในคืนและวันของวันอีดนะเพราะว่ารายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลาท่านเล่าว่ามีอยู่5คืนด้วยกันที่ดุอาจะไม่ถูกตีกลับเลยในคืนเหล่านั้น1ไลลาตุลจุมอะห์คืนวันศุกร์ขอดุอาได้เลยได้ทุกอย่างที่อยากได้2วะอาวะลุไลลาติมมินรอมิรอจับคืนแรกของเดือนรอจับ3วะไลลาตุนนิสฟิมินชะบานคืนนิสฟูชะบานเราก็เลยขอดุอา4วะไลลาตุลอีดีคืนวันอีดเห็นไหมและ5วะไลลาตุนนะฮรีคืนวันเชื่อดคือคืนนี้ที่จะถึงงั้นคืนวันอีดที่พูดเมื่อกี้คือคืนวันอีดเล็กส่วนคืนวันเชือดก็คือคืนวันอีดใหญ่ได้ทุกอย่างที่อยากขอนะยะอัลเลาะห์ขอให้ฉันได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่ฉันจะได้ทำอามัลอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ตาลาให้มากๆขออัลเลาะห์ทรงตอบรับอามัลของพวกเราด้วยเถิดนะขออัลเลาะห์ทรงปลดปล่อยพวกเราให้รอดพ้นจากไฟนรกเพราะวันนี้วันอะรอฟะห์เป็นวันที่อัลเลาะห์ตาลาจะกล่าวภูมิใจอวดกับบรรดามลาอิกัตอัลลอฮ์บอกอุนซูรูอิลาอิบาดีบอกมลาอิกัตนี่พวกเจ้าโอมลาอิกัตดูนี่ดูบ่าวข้านี่นะอัลลอฮ์ให้ดูใครล่ะคนที่ไปแน่นกันที่ทุ่งอารอฟะห์นะในวันอารอฟะห์อุนซูรูอิลาอิบาดีนะอาตานีวะลัมยารอห์มะตี
พวกเขาน่ะมาหาข้าโดยที่พวกเขาก็มองไม่เห็นเราะห์มัตของข้าเลยเราน่ะเห็นร่องรอยของเราะห์มัตแต่ตัวเราะห์มัตน่ะไหนไม่เห็นและพวกเขาอ่ะก็ไม่เห็นอาซาบของข้าเลยอัลลอฮ์บอกดังนั้นแล้วข้าเองอัลลอฮ์กล่าวข้าเองก็ไม่เห็นว่าจะมีวันใดที่จะมีการปลดปล่อยบ่าวให้รอดพ้นจากไฟนรกมากไปกว่าวันนี้วันอารอฟะดังนั้นแล้วเรารู้ว่าวันเนี้ยอัลลอฮ์จะให้อะไรให้การรอดพ้นจากไฟนรกบางคนเป็นมุสลิมแต่ก็เกเรหน่อยก็จะมีชื่อนะอยู่ที่ปากประตูนรกแต่ชื่อเหล่านั้นน่ะลบออกได้ลบออกได้ทำไงล่ะนี่ไงโดยการที่อาศัยวันที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ในเดือนรอมฎอนก็มีวันที่จะปลดปล่อยแล้ววันไหนก็วันนี้วันอารอฟะห์วันที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยนั้นขอดุอาได้เลยขออย่าอัลลอฮ์จะปลดปกป้องฉันให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดจำได้ไหมครับดุอาเนี่ยจำได้ง่ายๆภาษาไทยก็ได้ภาษาอาหรับก็จำได้ทุกคนเฮ้ยรู้ได้ไงรู้เพราะว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวาฟิลอาเครอติฮัสนะอันนี้คือท่อนแรกท่อนแรกแปลว่าโอ้ยาอัลลอฮ์จ๋าขอความดีงามอยู่ดีมีสุขให้ฉันหน่อยให้ฉันด้วยเถิดทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์นี่คือสุดยอดแล้วนะเขาถึงได้เรียกดุอาครอบอะไรครับครอบจักรวาลแล้วท่อนที่สองก็บอกวะกีนาอาซาบันนารยาลอจ๋าปลดป้องกันฉันให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกนี่แหละครอบจักรวาลเพราะคนบนโลกเนี่ยเอาคนบนโลกนี้ทั้งหมดเลยทุกคนลองมองตัวเองแล้วลองมองใครก็ได้ที่เรารู้จักนึกภาพขึ้นมาสิ่งที่อยากได้ที่สุดของแต่ละคนตอนนี้เราเห็นภาพแล้วมีหลายอย่างบางคนอยากได้เงินใช่ไหมครับบางคนอยากได้ลูกหลานบางคนอยากได้ตำแหน่งบางคนอยากได้บารมีบางคนอยากได้การเคารพนับถือบางคนอยากได้ความสวยความงามไอ้ความอยากได้ทั้งหลายนี้ถ้าทุกคนได้ทำไมถึงอยากได้เพราะเขาคิดว่าถ้าเขาได้สิ่งเหล่านี้เขาจะมีอะไรมีความสุขคนบอกอยากได้เงินน่ะจะได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจะได้ไปซื้อของที่อยากได้กินอาหารที่อยากกินแล้วฉันก็จะได้มีความสุขคนที่บอกอยากมีบารมีมีตำแหน่งใหญ่ๆคนจะได้เคารพนับถือฉันจะได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายครอบครัวฉันได้รับการเคารพแล้วพวกฉันก็จะมีความสุขอีกแล้วดังนั้นอีกตัวอย่างนึงคนอยากสวยอยากหล่อเพราะว่าถ้าฉันสวยฉันหล่อแล้วไปไหนมาไหนคนก็มองคนก็ชอบแล้วพอเวลาเขารักเขาชอบกับฉันเขาพูดดีกับฉันทำดีกับฉันฉันก็จะมีความสุขดังนั้นทุกอย่างที่ทุกคนบอกอยากได้ปลายทางคืออยากมีอะไรมีความสุขดูอาที่ขอให้ได้เนี่ยเราขอทุกวันเลยแต่เรารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เราขอมันคืออย่างนี้รับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวาฟิลอาคือเราเตหัสนะยะลอจ๋าขอให้ฉันได้รับความดีอยู่ดีมีสุขความดีคือทั้งผลบุญความดีและอยู่อย่างดีมีสุขทั้งในดุนยาอาคิเราะห์เนี่ยมันมีความสุขไหนที่เราอยากได้นอกจากนี้อีกนอกจากโลกดุนยาโลกอาคิเราะห์มันก็ไม่มีแล้วหมดแล้วสุขดุนยาสุขอาคิเราะห์แล้วสุดท้ายก็วะกีนาซาบันนาร์ขอให้ปกป้องฉันโปรดป้องกันฉันให้รอดพ้นจากไฟนรกดูอาเนี่ยขอได้ทุกวันคืนนี้ขอเลยเพราะท่านอิบนุอุมัรบอกดูอาไม่ถูกตีกลับแล้วไม่ต้องรอคืนนี้ก็ได้วันนี้วันอารอฟะห์ก็เหมือนกันคอยรุดดูอาอีดูอาอุยามีอารอฟะห์อัลลอฮ์ดูอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เรามากขนาดไหนเรายังจะปล่อยผ่านไปอีกได้ไงใช่ป่ะมันไม่น่าเสียดายหรอกโปรโมชั่นมันมาขนาดนี้แล้วขนาดเดินผ่านร้านอะไรมีป้ายแดงๆเขียนว่าเซลล์เท่านั้นแหละเดินผ่านไม่ได้ต้องเลี้ยวนั่นแค่ป้ายเขียนว่าเซลล์แต่ที่อัลลอฮ์ให้ยิ่งกว่ารถแรกแจกแถมอีกเพราะอยากได้อะไรขอเลยดูอาไม่มีถูกตีกลับแปลว่าได้ทุกอย่างยิ่งกว่ารถยิ่งกว่าแลกแจกแถมมันคือทุกอย่างที่เราสารพัดนึกอยากจะได้
แต่จะไม่ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ทำเลยปล่อยมันผ่านไปเฉยๆเลยนี่มันน่าเสียดายไหมครับมันน่าเสียดายนะแต่ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนี่มันอาจจะน่าเสียดายแต่อย่าเพิ่งเสียใจอย่าได้สิ้นหวังลาตันรอมาติลาอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของเราเห็นไหมเพราะว่าวันนี้ผ่านไปก็ยังมีคืนนี้คืนนี้ผ่านไปก็มีพรุ่งนี้ความเมตตาของเรามันเยอะจริงๆแล้วมันมีให้กับทุกคนนะครับเน้นไปทางให้กำลังใจนะผมชอบให้กำลังใจคนสังคมสมัยเนี่ยด่ากันมากพอแล้วว่ากันมากพอแล้วและที่พูดไม่ได้หมายถึงใครโต๊ะคู่นี่แหละไปด่าคนทำชั่วผมเองก็สงสัยพ่อนบีไม่ได้สอนให้ทำแบบนั้นเลยผมไม่ได้ว่าโต๊ะคู่เขาไม่มีความรู้นะเขามีความรู้คิดดีกับเขาคือเขาเนี่ยรับไม่ได้เขาเนี่ยแบบอาจจะใจแตกสลายเวลาเห็นคนทำผิดนะว่าอัลลอฮ์เมตตาขนาดนี้ยังจะทำชั่วได้ไงอีกเขาก็เลยเป็นโกรธเป็นแค้นขึ้นมาแทนอัลลอฮ์และรอซูลนี่พยายามคิดดีกับเขามากที่สุดก่อนแต่ต่อให้โกรธแค้นยังไงก็เถอะนะจากคำสอนของนบีแล้วนบีสอนให้ยับยั้งระงับพูดแต่สิ่งที่ดีปฏิบัติจรรยามารยาทแต่สิ่งที่ดีนี่แหละดังนั้นเป้าหมายของการอ่านอัลกุรอานจดจำอัลกุรอานเป้าหมายสูงสุดของนบีคือไม่ได้ให้ท่องจำอยู่ในหัวแต่ให้อัลกุรอานมันอยู่ในพฤติกรรมของเรานั่นคือนบีคุลุกูฮุลกุรอานนบีน่ะคือสิ่งที่นบีทำเป็นตัวอย่างคือพฤติกรรมนบีเวลาคนมองท่านนบีจะเห็นอัลกุรอานและนี่แหละคือแบบอย่างที่นบีทำให้เราทำตามคืออัลกุรอานที่เราบอกว่าเป็นธรรมนูญชีวิตเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนมันต้องเป็นแบบที่คนมองเราแล้วต้องเห็นอัลกุรอานไม่ใช่ว่าคนเขาก็รู้หูคนเนี่ยจำกุรอานได้เยอะเก่งเลยแต่ทำไมนิสัยมันเป็นอย่างนี้วะยกตัวอย่างนั่นไม่ใช่เป้าหมายเลยไม่เกิดประโยชน์เลยกุรอานที่ท่องมากุรอานที่เรียนรู้มามันจะเป็นความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์เสร็จแล้วแล้วมันก็จะเป็นโทษอีกคนที่โดนลงโทษแรงที่สุดในวันกิยามะฮ์คือคนมีความรู้ที่ความรู้เขาไม่ยังประโยชน์นะอูซุบิลลาห์นั่นโดนลงโทษแรงที่สุดโต๊ะครูนี่แหละฉันนี่แหละฉันไม่ใช่โต๊ะครูนะฉันเป็นลูกโต๊ะครูแต่ว่าฉันนี่แหละเสี่ยงเลยนะขอดุอาขอดุอาครับทุกท่านช่วยขอดุอาด้วยนี่แหละก็คือบรรดาซุนนะห์ต่างๆที่สมควรจะกระทำนะครับในค่ำของคืนวันอีดและวันอีดไอ้ที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องเชือดกุรบานเลยและไม่ได้พูดถึงเรื่องละหมาดอีดเลยอันนี้เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยทราบแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะประกาศอีกเขาจะประกาศสอนอีกออกใหม่หรือคืนเนี่ยฉันฝากเรื่องไปแล้วคืนเนี่ยอาจารย์ซีดานเขาสอนที่สุราษฎร์นะถ้าใครได้ยินก็ลองพยายามฟังดูนะแต่อาจารย์ซีดานเสียงก็ดังฟังชัดดีไม่ต้องพยายามมากถ้าเสียงผมเนี่ยเสียงฉันเนี่ยต้องเงี่ยหูฟังกันหน่อยฉันก็ไม่รู้ฉันกลัวเพราะว่าในฐานะคนมีลูกเล็กอ่ะลูกฉันสะดุ้งประจำเลยเสียงสุราโพ่งมาทีนึงฉันก็เลยมันมีเรื่องนี้อยู่ต่างคนต่างเขาเรียกอะไรต่างกรรมต่างวาระเราภาษาไทยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็มีนะคนบอกให้ผมพูดดังๆหน่อยแต่ผมทำไม่ได้เพราะว่าลูกผมยังสะดุ้งอยู่ทุกวันอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สงสารลูกก็สงสารว่าคนบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วเขามีเด็กเล็กๆก็ทุกคนได้ดีหมดคนที่เสียงดังๆคืออยากให้คนได้ยินนั่นแหละก็ความดีส่วนผมทำไมถึงเสียงเบาว่าผมกลัวว่าลูกใครเขาจะตกใจงอแงเพราะผมมีลูกเล็กผมเข้าใจอย่างแรงเลยเข้าใจและอย่างแรงด้วยนี่ก็เป็นความดีเหมือนกันนั่นเห็นไหมไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไม่ได้มีใครไม่ดีเลยดีทั้งนั้นแหละเหมือนเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยถ้าให้แวะเนี่ยเก่งมากเหตุการณ์หนึ่งสงครามบาดัรมีเฉลยศึกมา70คนแล้วนบีก็ปรึกษากับซอฮาบะห์สองท่านไซนาอบูบักกับไซนาอุมัรไซนาอบูบักกับไซนาอุมัรนบีน่ะเขามีความคิดของเขาแหละแต่เขาขอคำปรึกษาก่อนเพราะไซนาอบูบักและไซนาอุมัรล้วนแต่โตกว่าท่านนบีมีประสบการณ์มากกว่าท่านนบีเป็นผู้อาวุโสมากกว่านบีทำงานอะไรมามากกว่านบี
นบีก็ถามขอคำปรึกษาเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะคนมีความรู้ขนาดนบียังถามเลยไม่มีหรอกโต๊ะครูเนี่ยจะไม่ถามคนอื่นจะไม่ฟังใครไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆอย่างผมเนี่ยโต๊ะครูรุ่นใหม่ๆนะแต่ผมยังไม่มองว่าเป็นโต๊ะครูเนี่ยยังเป็นเก้าอี้อยู่ยิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมเชียวนะผมเนี่ยเป็นเด็กยังไงทุกท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใครจะมองว่าผมเป็นครูนั่นก็คือความดีของท่านส่วนผมก็มองว่าผมเป็นลูกหลานทุกท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของผมนี่คือความดีของผมเนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ใช่ว่าใครมายกปุ๊บโอ้โหเดินนะจะบินได้อยู่แล้วไม่รู้คนหรืออะไรกัดนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยทุกคนเนี่ยบ่าวของอัลเลาะห์เหมือนกันหมดสิ่งที่ต่างคือตักวาสิ่งที่ต่างคือผู้ใหญ่เด็กนะความรู้นะใช่เพราะว่าอัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานฮัลยัสตะวิลลาลืมเลยทีนี้เอาแปลภาษาไทยฉันจำภาษาไทยได้คนที่มีความรู้กับคนไม่มีความรู้นะเท่ากันกันนั้นหรือเป็นคำถามที่อัลเลาะห์ปฏิเสธให้รู้ว่ามันไม่มีทางเท่ากันแต่ไม่เท่ากันอย่าลืมในขณะที่มีความรู้กว่าบางคนแต่เราก็เขาก็มีความอาวุโสกว่าบางคนเนี่ยทุกคนมีหน้าที่หมดในขณะที่เรามีความรู้มีความสามารถแต่เขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เราหรือเปล่าเราจะพูดไม่ดีเนี่ยไม่ได้เลยนะวะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินวะลาตันฮะรุมาคำว่าอุฟไม่ใช่คำว่าอุฟด้วยอุฟคือแค่แสดงกริยาที่ไม่พอใจแม้จะเป็นกริยาที่เล็กที่สุดเลยเช่นแบบการหันหน้าหนีแค่นั้นแหละบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์จะคาดโทษแล้วจะต้องโดนตั้งแต่โลกดุนยาบาปของการทรยศพ่อแม่แล้วไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวมีลูกอะเจอแน่แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยทำไมลูกฉันมันเป็นอย่างนี้อย่าได้ถามเชียวคำถามเนี้ยคือถามได้แต่อย่าได้ถามคนอื่นถามตัวเองพอผมเห็นมากับตาของจริงผมเห็นว่าลูกผมทำยังไงกับสิ่งที่ผมทำกับพ่อแม่ของจริงลูกของพี่สาวผมทำยังไงเหมือนที่พี่สาวทำกับพ่อแม่ของจริงผมกับพี่สาวทั้งหมดเนี่ยผมไม่เหมือนใครเลยนิสัยในบ้านแล้วก็เห็นจริงๆเลยว่าหลานทั้งหมดที่มี10คนที่บ้านเนี่ยนะมีหลาน10คนผู้ชาย5ผู้หญิง5ทั้งหมด10คนเนี่ยลูกผมที่นิสัยไม่เหมือนใครเลยแล้วก็เป็นเหมือนที่ผมเป็นตอนเด็กๆทั้งที่เขาเพิ่งจะ3ขวบเองนั่นแหละดังนั้นแล้วเนี่ยของจริงที่อัลเลาะห์บอกไม่ต้องไปสงสัยทำไมลูกฉันมันเป็นอย่างนี้นะโอ้แล้วงี้ฉันแก้ไขตัวทันมั้ยเนี่ยทันตราบใดที่เรายังมีพ่อแม่อยู่เรายังแก้ไขได้อัลเลาะห์ตาลาวัดกันที่ตอนจบทุกอย่างวัดกันที่ตอนจบนะครับอ้าวได้เรื่องวันอีดไปแค่ไหนกันเชียวเนี่ย เอ้าสงครามบรรทัดก็ยังไม่จบอีกไปแวะเรื่องลูกหรอแวะในแวะไปเรื่องนี้ไอตอนกำลังแวะไปแวะเรื่องนู้นต่อแหมเก่งเก่งจริงเลยอัลลอฮ์ให้เนี่ยมีไม่มากหรอกคนแบบเนี้ย สงครามบรรทัดนบีก็เลยปรึกษาทำไงกับเฉลย70คนนี้ดีไซนาอบูบักบอกว่าไซนาอุมัรตอบก่อนบอกว่าเราต้องฆ่าเขาเนี่ยปองร้ายต่ออิสลามนบีก็ถามแล้วไซนาอบูบักว่าไงไว้ชีวิตเขาแล้วก็ให้เขาไถ่คับเขาเรียกว่าอะไรไถ่ตัวใช่ป่ะที่ต้องเอาตังค์มาจ่ายน่ะเรียกค่าไถ่เขาเรียกค่าไถ่เขานบีก็ตอบกับ2คนว่าพูดกับชนาอุมัรก่อนความคิดของท่านนั้นช่างดียิ่งนักความคิดของท่านเหมือนกับท่านนบีนูฮ์เลยนี่คือวิธีการตอบของนบีเห็นนะเหมือนกับนบีนูฮ์เลยตอนไหนอ่ะนบีนูฮ์หมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงสิ้นสุดหนทางขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ประทานอะไรลงมาครับฝน40วัน40คืนล้างบางมนุษย์สิ้นเหลือแต่ใครผู้ศรัทธาคนที่จะทำให้อิสลามตกต่ำเนี่ยขอยาอัลลอฮ์จ๋าโปรดขจัดเขาด้วยเถิดให้อิสลามนั้นยังคงอยู่นั่นแหละนบีบอกท่านไซนาอุมัรว่าความคิดของท่านนั้นดียิ่งนักเหมือนท่านนบีนูฮ์เลยนะแล้วนบีก็หันไปบอกกับ
เนี่ยงงไปหมดเลยชื่อคนเยอะท่านอบูบักนะหันไปบอกกับท่านอบูบักและความคิดของท่านก็ดียิ่งนักเหมือนกับนบีอิบรอฮีมเลยที่ให้ไว้ชีวิตของคนเหล่านั้นที่ให้ไว้ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็ท่านอบูบักก็บอกให้เรียกค่าไถ่นบีก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างไซนาบูบักว่าแล้วกันนะเพราะเป็นความคิดที่ตรงกับที่ฉันคิดเอาไว้อยู่แล้วแต่นบีก็ยังปรึกษาก่อนนบีก็เห็นด้วยกับท่านอบูบักสุดท้ายแล้วคนที่ร่ำรวยนบีก็เรียกค่าไถ่ตั้งแต่ 1,000 ไปจนถึง 4,000 หรือเปล่านะผมก็จำตัวเลขไม่แม่นแล้วนะดิรฮัมเงินที่ได้มาเหล่านั้นก็เป็นทรัพยากรที่ช่วยพัฒนาอิสลามขึ้นมาให้มีความมั่นคงเกิดขึ้นได้อิสลามจึงอยู่มาถึงเราเนี่ยรากฐานมาจากตรงนั้นเลยทรัพยากรตรงนั้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการไถ่ตัวของเฉลยศึกแล้วคนจนล่ะทำยังไงนบีบอกคนจนถ้าหากเขามีความรู้ให้เขาสอนหนังสือเด็กในเมืองมะดีนะห์นะหากเขาอ่านเขียนได้ให้สอนเด็กๆในเมืองมะดีนะห์อ่านเขียนให้ได้นะ1คนต่อเด็ก10คนเนี่ยเห็นไหมครับนบีไม่ว่าใครเลยความคิดที่ต่างกันมันไม่ใช่ว่าความคิดของฉันถูกของคุณต้องผิดไม่ใช่บางทีมันดีทั้งหมดแหละแต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์นะกาลเทศะตรงนั้นน่ะมันเหมาะกับเรื่องอะไรมันดีด้วยกันทั้งคู่แต่อันไหนดีกว่าก็เอาอันนั้นมันเหมาะกว่าก็เอาอันนั้นเหมือนกันเนี่ยที่บอกให้ซิกเกตเยอะๆเนี่ยคำไหนดีล่ะมันก็ดีทุกคำมันเหมือนเมนูอาหารที่มีเยอะอิหม่ามกอซาลีบอกใครชอบกินเมนูไหนก็กินเมนูนั้นเราเลือกกินเมนูที่เราจะกินได้มากทำซิกเกตได้มากเราเลือกซิกเกตในคำที่เราชอบมันหวานหูเราเนี่ยอย่างคำเนี่ยเพราะบังเขาสอนเรามาเราเลยชอบเหลือเกินคำเนี่ยแล้วก็ทำให้เราทำได้เยอะเราก็ทำคำนั้นไปเราก็กล่าวคำนั้นไปเนี่ยของดีเนี่ยมันดีทั้งหมดนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอ้าวทีนี้ก็มันก็สมควรแก่เวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีสุนัตก่อนจะไปสุเราะห์ผมจะสรุปสั้นๆเลยนะใครจดทันก็จดใครจดไม่ทันเนี่ยไปเปิดดู Facebook ตามหลังนะครับหายไปไหนแล้วอ๋อสุนัตในการที่จะไปวันอีดแล้วก็ไปละหมาดที่สุเราะห์ของเราที่สุเราะห์ข้อที่1ให้อาบน้ำทำความสะอาดในวันอีดนะเวลาเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มหลังเที่ยงคืนไปแต่ดีที่สุดคือเวลาที่จะออกไปสุเราะห์นั้นดีที่สุดนั่นข้อที่1ข้อที่2ใส่เครื่องหอมและเสื้อผ้าที่ดีที่สุดนะผู้หญิงก็ใส่ได้แต่ต้องเป็นความหอมระดับที่ผู้ชายจะไม่เหลียวมองเดินสวนกันแล้วไม่ได้กลิ่นให้คนแบบในบ้านอย่างเดียวได้กลิ่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเดินสวนโอ้โหเหลียวมองเดี๋ยวเขาก็ว่าแหมอุตส่าห์หอมอ้าวเป็นอย่างนั้นไปข้อ3ให้กินก่อนออกจากบ้านอันนั้นคือวันอีดเล็กแต่ถ้าวันอีดใหญ่ให้กินหลังจากละหมาดนะเพราะพอดีว่าหนังสือเขารวมมา2อีดอ่ะเดี๋ยวผมพูดเฉพาะอีดนี้ก็แล้วกันให้กินหลังจากกลับละหมาดเพราะอีดเล็กเนี่ยเราอดมาทั้งเดือนเขาก็เลยให้กินก่อนแต่อีดใหญ่เนี่ยเรากินมาอยู่ตลอดเขาให้กินที่หลังเพราะอะไรดีที่สุดเขาอยากให้กินเนื้อกุรบานก่อนแต่ว่ามันอาจจะยากนะมันหิวกว่าจะเชื่อเสร็จกว่าจะเอามาทำนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือให้กินหลังละหมาดนะครับข้อที่4ให้รีบไปที่สุเราะห์เช้าๆนะเพื่อไปทำอามันอิบาดัตของเรามันมีการเอติกาฟมันมีการซิกเกตมีการตักบีรเราก็ได้ทำเยอะข้อ5ให้เดินไปมัสยิดจากคนที่เคยขี่จักรยานคนที่เคยนั่งพาหนะถ้าเป็นไปได้อยากให้เดินให้มากที่สุดหรือขับรถมาจอดรถไกลๆหน่อยวันนี้สาเหตุเพราะอะไรพอเวลาเดินจะได้ทักทายและขอดุอาให้กันนะครับข้อที่6ให้ตักบีรในขณะที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ตามเดินไปสุเราะห์ก็ตักบีรไปด้วย
แล้วก็ให้ตักบีทพร้อมๆกันเป็นกลุ่มยิ่งดีเพราะเวลาเราเริ่มตักบีทนำออกมามีคนตามคนก็จะตามกันเรื่อยๆนั่นแหละทุกคนที่ตามเราอ่ะเราได้บุญหมดเพราะเราเป็นต้นเราเป็นต้นเหตุนะครับข้อ7ให้ไปกับและกลับคนละทางสุเราะห์นะเพราะอะไรครับเราจะได้เจอคนมากขึ้นไปทางนี้เจอคนทางนี้พอกลับอีกทางก็จะเจอคนทางโน้นด้วยนะวันอีดเนี่ยมันมีแต่ให้เจอกันขอดุอาซึ่งกันและกันขอมาอัฟกันนะครับข้อ8ให้ไปมัสยิดให้ไปที่ละหมาดที่เป็นที่โล่งนะถ้าหากมีเงื่อนไขถ้าหากมัสยิดจุไม่เพียงพอถ้าคำถามสุราเราจุพอป่ะจุพอแล้วก็เลยออกมาข้างนอกก็มีทั้งพอและไม่พอตามมัซฮับชาฟีแล้วมัสยิดยังคงประเสริฐกว่าหากว่าเข้าได้นะครับเพราะว่าในมัสยิดมีการเอติกาฟในมัสยิดมันมีการละหมาดสุนัตเคารพมัสยิดมีการทำสิ่งที่นอกมัสยิดไม่สามารถทำได้มัซฮับชาฟีมองตรงนั้นนะครับกี่ข้อแล้วเมื่อกี้8ข้อครบเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปละหมาดวันอีดกันแล้วก็อย่าลืมฟังคุตบะห์กันนะครับรวมถึงผู้หญิงด้วยก็มีสุนัตให้ชวนผู้หญิงออกไปละหมาดวันอีดด้วยจากปกติแล้วผู้หญิงละหมาดที่บ้านนั้นได้ผลบุญมากกว่าที่สุราผู้หญิงละหมาดที่บ้านนะได้ผลบุญเยอะกว่าที่สุรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องของนางด้วยในกรณีที่บ้านเนี่ยมันมีแบบมีแขกไปใครมาให้ละหมาดในห้องดีที่สุดแต่พอเวลาเป็นวันอีดเนี่ยยกเว้นเลยความที่อยากให้ผู้คนได้พบปะกันนี่แหละคือจุดมุ่งหมายของวันอีดอัลอัฎฮานะครับก็และอัลฮัมดุลิลละเลยเวลามา5นาทีนะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องกล่าวสุขสันต์วันอีดก่อนเผื่อว่าวันอีดเราจะไม่เจอกันกล่าวสุขสันต์วันอีดตะกอบบะลัลลอฮ์มินนาวะมินกุมซอลิฮันอามานขออลอตอบรับอามันดีงามต่างๆที่เราได้สะสมมาทั้งเราและท่านทั้งหลายทุกท่านด้วยเถิดทุกคนก็ตอบว่าอามีนเช่นกันจ้าใช่ป่ะเช่นกันจ้าก็คือขอดุอาต้นเดียวกันกลับไปด้วยนั่นแหละก็ได้ใครพูดได้ก็พูดตะกอบบะลัลลอฮ์มินนาวะมินกุมใครตอบได้ก็ตอบตะกอบบะลัลลอฮ์มินนาวะมินกุมนะใครพูดได้ใครพูดไม่ได้ก็เช่นกันจ้าก็ได้เหมือนกันนะดังนั้นท้ายที่สุดนี้นะที่เราจะเลิกเรียนกันก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมเองและพี่น้องทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ทําอามัลอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นคนดีในอิสลามเป็นคนดีของสังคมได้ทําอิบาดะห์เยอะๆเพื่อที่เราจะได้เจอกันอีกแบบนี้เรื่อยๆท้ายที่สุดที่ผมอยากเจอคือที่ไหนครับในสวรรค์ของลอตตาลานี่แหละเราพยายามนะช่วยกันลูกเราหลานเราที่บางคนยังนะเรายังดูแล้วน่าเป็นห่วงนะเราช่วยให้กำลังใจเขาบอกเขาว่าไม่เป็นไรมันยังมีเวลามันยังทำได้ไม่เป็นไรนะถึงจะทำบาปอย่างนู้นเราก็ยังละหมาดได้มันมีบางคนผมเคยคุยเขาไม่กล้าละหมาดเพราะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีเลยนะไม่ใช่เลยเราใช้ละหมาดนี่แหละเริ่มให้เราเป็นคนดีนะครับเขาจะเป็นยังไงก็ตามเราชวนเขาละหมาดเริ่มตรงนั้นชวนเขาศึกษาหาความรู้เราไม่อาจจะไม่ต้องไปถึงไปขัดขวางกับความชั่วที่เขาทำอยู่ทุกอย่างแต่บางทีแล้วดีไม่ดีเขาก็กับบางคนนะเราก็ไม่รู้จิตใจคนเป็นยังไงแต่ละคนเราก็ค่อยๆไปให้กำลังใจนะครับอัลลอฮฺตาลาเนี่ยเมตตาเหลือเกินขอดุอานะขอดุอาให้เราลูกเราหลานเราครอบครัวเราสังคมเราท่าอิดทั้งหมดเนี่ยหันกลับมาสู่ความสวยงามของอิสลามเราจะได้อยู่กันแบบสวยงามเราจะอยู่กันมีความสุขไม่ต้องหวาดระแวงกันนะเราไม่ต้องกลัวใครแต่พอเวลาทุกคนมีความสุขมันก็เป็นไงล่ะมันก็มีความสุขกันไปหมดแหละสังคมมันก็น่าอยู่นะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านกับครอบครัวทุกท่านนะครับอาเมนยารับบิลอาลามีน
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته